ตอนนี้ไปก็ขอทุกท่านฟังอะไรล่ะฟังพระธรรมบัญญัติ เป็นการสลับกันจะได้ไม่เครียดไม่งั้นมันเครียดเกินไปสำหรับพระธรรมบัญญัตินี่เป็นสิกขาบทที่6ในสังฆาฏิเสสในข้อนี้ห้ามทำสร้างกุฏิที่อะไรนะห้ามทำกุฏิด้วยการขอถ้าว่าอย่างนั้นนะในความมีอย่างนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่พระเวฬุวันใกล้กรุงราชคฤห์นี่เมืองของพระเจ้าพิมิสาร ครั้นภิกษุชาวครั้งนั้นภิกษุชาวอารวีให้ก่อกุฏิที่ไม่มีเจ้าของในที่ซึ่งไม่มีใครจับจองเป็นที่ว่างเปล่าเป็นของเฉพาะตนคือทำไว้เฉพาะตนไม่ให้คนอื่นอยู่เพื่อประโยชน์ของตนเองเป็นกุฏิที่ไม่มีประมาณคือไม่มีกำหนดแน่นอนสร้างเรื่อยๆขยายไป ด้วยการขอของเอาต้องการด้วยการขอเอาเองคือว่าขอของใช้รวมทั้งขอแรงไปกวนชาวบ้านเขานะกุฏิก็ยังไม่เสร็จพวกเธอก็มากไปด้วยการขอจนชาวบ้านลำคาญทิ้งขอคนขอแรงงานขอโคขอกระบือขอเกวียนขอมีดพระขอขวานเป็นต้นก่อความลำคาญเดือดร้อนแก่ภิกษุเป็นอันมากถึงกับเห็นภิกษุทั้งหลายชาวบ้านเห็นก็เห็นชาวบ้านถึงกับเห็นพระทั้งหลายเข้าก็พากันหวาดบ้างสะดุ้งบ้างหนีไปเสียบ้างไปทางอื่นบ้างหันหน้าหนีไปทางอื่นบ้างปิดประตูบ้านบ้างเห็นโคสำคัญว่าเป็นพระอานันแหน่เห็นวัวเห็นพระเป็นพระไหนก็พากันหนีวัวเสียบ้างเออเรื่องนี้ก็น่าดูดีๆเหมือนกันนะน่ารักดีเหมือนกันท่านยุ่งนักเรไรมีเปล่าท่านพระมหากษัตริย์จาริกไปสู่แคว้นอารวีไปพักที่อัคคารวะเจดีไปบิณฑบาตพบบรรดามนุษย์ทั้งหลายพากันหวาดสะดุ้งหลบหนีเอาสิพระมหากษัตริย์พระสำคัญพวกนี้ว่าวัวตัวที่มากวนบ่อยๆหลบหนีเมื่อกลับมาถามภิกษุทั้งหลายทราบความแล้วพอพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปสู่เมืองอารวีก็ได้กราบทูลให้ทรงทราบจึงได้ทรงเรียกประชุมสงฆ์ต้องตัดเทศนาสั่งสอนไม่เป็นผู้มักขอเห็นไหมผู้มักขอโน่นขอนี่มาต่อก่อนนี่มีที่เรานิวุฒิประมาณคิดพิสุกแก่นี่เคยมีอย่างนั้นนะใช่ไหมก่อนโน้นมาสร้างวัดใหม่ๆเร็วมากทรงเล่านิทานประกอบถึง3เรื่องแล้วก็ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุจะให้ก่อกุฏิที่ไม่มีเจ้าของอันเป็นที่อยู่เฉพาะตนด้วยการขอสิ่งต่างๆให้พึงให้ทำได้โดยประมาณคือยาวไม่เกิน12คืบกว้างไม่เกิน7คืบเอาเล็กๆจะได้ไม่ขอเข้ามากและต้องให้ภิกษุทั้งหลายแสดงที่ให้ก่อนภิกษุทั้งหลายพึงแสดงที่ซึ่งไม่มีใครจับจองไว้ที่มีฌานรอบถ้าภิกษุให้ก่อกุฏิด้วยการขอสิ่งต่างๆเอาเองในที่ซึ่งมีผู้จับจองไว้ไม่มีฌานรอบให้ภิกษุทั้งหลายแสดงที่และก็ไม่ให้ภิกษุแสดงทั้งหลายแสดงที่ให้ก่อนทำไม่เกินประมาณก็ดีต้องอาบัติสังฆาฏิเสสโอ้ปรับหนักนะพวกมักที่พวกมักได้ระวังนะมักขอเนี่ยระวังนะสังฆาบทสิกขาบทที่7ห้ามสร้างวิหารใหญ่โดยสงฆ์ไม่ได้กำหนดที่เรื่องก็มีว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่โคสิตารามในเมืองโกสัมพี ท่านนั้นก้าวดีผู้เป็นอุปถากไอ้คำอุปถากนี่แปลบำรุงนะจะไปหาเป็นเมียล่ะ
ขาเรียกโยมอุปถากโยมอุปถากพระชายันอุปถากไปบำรุงช่วยเหลือสงเคราะห์โยมอุปถากขอพระชันนะขอให้พระชันนะแสดงที่ให้ตนจะสร้างวิหารถวายพระชันนะเข้าไปปราบพื้นที่ให้ตัดต้นไม้ที่ชาวบ้านนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นการก่อความสะเทือนใจมนุษย์ทั้งหลายจึงพากันติเตียนความทราบถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนและก็ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าโดยภิกษุให้ทำวิหารใหญ่อันมีเจ้าของเฉพาะตนพึงนำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่เสียก่อนภิกษุเหล่านั้นเพื่อแสดงที่อันไม่มีผู้จับจองไว้อันมีชานรอบหากภิกษุให้ทำมีหารใหญ่ในที่ผู้จองไว้ถ้าหาชานรอบไม่ได้หรือไม่นำภิกษุนั้นหลายไปแสดงที่ก่อนต้องบัตรสังฆาธิเศษ เอาหนักนะนี่สังฆาธิเศษสิกขาบทที่8ห้ามโจทย์อำบัติประราชิกไม่มีมูลมีในความอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเวฬุวันใกล้กรุงราชคฤห์สมัยนั้นพระทัพพระมัลลบุตรผู้เป็นบุตรของมัลลกษัตริย์ได้บรรลุอรหัตผลตั้งแต่อายุ7ปีไม่มีกิจอื่นที่จะต้องทำอีกบรรลุอรหันต์แล้วก็หมดเครื่องต่อมาท่านปรารถนาจะทำประโยชน์แก่คณะสงฆ์โดยเป็นผู้จัดเสนาสนะคือเสสนาสะเป็นจัดสถานที่นะและเป็นผู้แจกพัดคือเป็นผู้นิมนต์พระจึงกราบทูลความดำริแก่ท่านสมเด็จของท่านนะจึงกราบทูลความดำริของท่านแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานสาธุการบดีแล้วดีแล้วท่านทัพพระมรบททำดีและก็ทรงแสดงความเห็นชอบด้วยจะให้ท่านทัพพระมรบททำหน้าที่ทั้งสองอย่างจึงได้ตัดเรียกประชุมสงฆ์ให้สงฆ์เชิญพระทัพพระมันให้สงฆ์เชิญพระทัพพระก่อนแล้วให้ภิกษุรูปหนึ่งสวดประกาศความเห็นขอความเห็นชอบในการสมมติที่หมายความให้บรรดาพระสงฆ์ถามพระทัพพระทัพบรรพบุตรว่าจะเป็นผู้จัดเสนาสนะจัดเสนาสนะคือที่อยู่จัดห้องที่พักและก็เป็นทำการนิมนต์พระพระทัพพระบรรพบุตรต้องการรับได้และหลังจากนั้นก็สวดประกาศคือประชุมสงฆ์ประกาศให้ทราบพระทัพพระมณบุตรเป็นผู้แจกเสนาสนะและแจกพัดเมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านจึงเป็นอนุว่าสงฆ์ลงมติหมายความว่าขอให้เป็นท่านรับแล้วประกาศให้บรรดาพรรคพวกกันทราบไม่มีใครค้านตกลงต่อมาอย่าลืมว่าพระทัพพระมณบุตรท่านเป็นพระอรหันต์พระทัพพระมรบุตรทำหน้าที่ด้วยดีครั้งหนึ่งภิกษุพวกพระเตมิยะและพระกุมมะชะกะสองรูปเป็นหัวหน้ากลุ่มของภิกษุผู้ก่อเรื่องเสียหายเข้าใจผิดนะว่าท่านไปแนะนำกระหัตผู้หนึ่งมีให้ถวายอาหารดีๆแก่พวกตนนี่ไอ้บวชแล้วอยากกินนี่ซึ่งความจริงกราดผู้นั้นไม่เริ่มใสและรังเกียจตนเองก็รังเกียจพระทั้งสององค์นั้นจึงให้นางเมตียาภิกษุณีให้เป็นโจทย์ฟ้องพระทัพพระมณบุตรขอในข้อหาต้องบัตรประราชิกเพราะข่มขืนนางเอาสิมานะ หมายความว่าฆราวาสเขาไม่เริ่มใสตนก็ไม่กินจึงไปยุนางวิสุณีซึ่งบทใหม่คือเธอไม่เข้าใจหาว่าทัพพระบรรพบุตรเป็นประราชิกเอาข้อนั่นนะมโหพระอรหันต์เป็นประราชิกก็ต้องคิดแล้ว ในปัจจุบันนี้เขาก็มีเหมือนกันนะในปัจจุบันนี้เขามีเหมือนกันดีไม่ดีไปเอา
โน่นหลวงพ่ออะไรเนาะหลวงปู่นาคท่านเจ้าคุณเทพสิทธินายกท่านเป็นพระที่เราต้องคิดก็มีคนเข้าไปโจทย์ว่าท่านไปอาบัติปราชิกน่าสงสารแต่ว่าท่านก็ไม่เป็นไรเผอิญพระผู้ใหญ่ก็เป็นพระตาดีเป็นนั้นว่าต่อมาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประชุมสงฆ์ไต่สวนได้ความว่าเป็นการกลั่นแกล้งใส่ความจึงให้สึกนางเมติยาภิกษุณีเสียเนี่ยทำเขายุ่งไปด้วยพวกภิกษุผู้ใช้ออกรับสารภาพแทนพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงผ่อนผันให้บอกไปโจทย์อย่างนั้นฉันจับเธอสึกนางภิกษุณีเนี่ยโทษง่ายเพียงแค่จับต้องกายชายนิดเดียวเด็กๆท่านยังปรับเป็นบัตรประราชิกเลยปรับหนักกว่าพระพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงผ่อนผันกับทรงติเตียนประชุมสงฆ์ติเตียนภิกษุผู้คิดร้ายใส่ความพระทัพพระมลบุตรด้วยบัตรประราชิกที่ไม่มีมูลแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอบัติสังฆาฏิเศษแก่ภิกษุผู้พุทธนเช่นนั้นได้ผลสองอย่างคือว่าทำเป็นการยับยั้งนางภิกษุณีก็ไปเชื่อคนยุโดยไม่มีมูลเขาไม่ได้ทำตัวไอ้เสพมีถุนนี่มันต้องขึ้นไปนอนทับตัวเองนี่นะอันนี้เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นดันโจทย์ก็สึกเป็นการป้องกันไม่ให้นางภิกษุณีก่อเรื่องและก็เล่นงานพระที่ยุยงส่งเสริมไม่อำบัดสังฆาฏิเศษเพราะว่าเป็นอำบัดที่ร้ายแรงมากท่านี้อาการที่ไม่ต้องอำบัดคือหนึ่งโจทย์ด้วยเข้าใจผิดในภิกษุผู้บริสุทธิ์ว่าไม่บริสุทธิ์สองโจทย์ภิกษุผู้ไม่บริสุทธิ์จริงสามภิกษุผู้เป็นบ้าสี่ผู้เป็นต้นบัญญัติท่านแม่ปรับอบัติสังฆาฏิเศษตอนนี้เหลือเวลาอีกหน่อยสิกขาบทที่เก้าท่านห้ามอ้างห้ามอ้างเล่โจทย์อาบัติความมีอยู่ว่าภิกษุชาวเมติพวกเมติยะและกลุ่มพระเจกะชุดเดิมแกล้งหาเล่โจทย์พระทัพพระมรบทอีกด้วยบัตรประราชิกที่ไม่มีมูลคือเห็นแพะตัวผู้เป็นสัตว์กับแพะตัวเมียก็นัดกันตั้งชื่อแพะตัวผู้ว่าพระทัพพระมลบุตรดีเหมือนกันแล้วก็ตั้งชื่อแพะตัวเมียว่านางแพะเมติยานางแพะเมติยาภิกษุณีเอาเท่านั้นแล้วก็เที่ยวพูดว่าตนได้เห็นพระทัพพระมลบุตรได้เสียกับนางเมติยาภิกษุณีได้ตาตนเองความทราบถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงเรียกประชุมสงฆ์ไต่สวนพระทัพพระมรณบุตรได้ความว่าเป็นการอ้างเล่ห์พระอรหันต์ท่านทำงานหรือเป็นการอ้างเล่ห์ใส่ความจึงมอบให้สงฆ์จัดการไต่สวนภิกษุที่อ้างเล่ห์ใส่ความเมื่อพวกเธอรับเป็นสัตว์จึงทรงติเตียนและทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามอ้างเล่ห์ใส่ความภิกษุด้วยอาบัติประราชิกที่ไม่มีมูลและก็ทรงปรับอาบัติสังฆาฏิเศษแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดต่อมาก็เป็นคำอธิบายรายละเอียดนะคงจะงดไว้นะเจอว่าทั้งสิกขาบทนี้ที่ไม่ต้องอาบัติก็คือ1ถึงที่ข้อ1ถึงข้อ9เรียกว่าปฐมปฏิกะคือต้องอาบัติตั้งแต่ลงมือกระทำครั้งแรกส่วนสิกขาบทที่10ทั้งที่13เรียกว่ายาวตติกะสงต้องสวดกรรมประกาศทั้ง2ครั้งไม่ต้องละต่อมาเป็นสิกขาบทที่10เหลือ1นาทีพอแล้วไม่พอเนาะโอ้ไม่พอแล้วไม่เอาละแปลว่าว่าเป็นหลังนะเอาแค่นี้ก่อนต่อไปเราก็มาอ่านสิกขาบทในพระวินัยกันสิกขาบทในพระวินัยตอนนี้อาจจะจบก็ได้นะจบหรือไม่จบจบตอนนี้ก็จะได้ขึ้นอภิสมาจารย์กันก็ดีเหมือนกันนะอภิสมาจารย์จะได้รู้กันไว้เป็นระเบียบปฏิบัติที่มีความสำคัญมาก
ที่บรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจะต้องรับรู้รับทราบคือว่าเป็นระเบียบละเอียดอ่อนที่เหมาะสมกับความเป็นพระเหมาะสมกับการที่เขากราบไหว้บูชาถ้ามีแต่วินัยอย่างเดียวในสิกขาบท227นี่ยังหยาบอยู่มากสิ่งที่ชาวบ้านเขาจะติเตียนก็มีเยอะแต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่ติเตียนเลยนั้นไม่มีหรอกนะทำยังไงก็ไม่มีที่เขาจะไม่ติเตียนเรานัตถิโลกีนินทิโตพระพุทธเจ้าบอกว่าคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแต่ว่าเราทำให้มันดีที่สุดก็แล้วกันปากเขาจะเสียแต่ปากเขาเราจะเสียไปตามปากเขาด้วยถ้าเราทำไม่ดีเราเสียก่อนปากเขาจึงเสียมันเลยเสียด้วยกันถ้าเราดีเสร็จแล้วนะเขาจะด่าว่ายังไงมันก็ไม่เป็นเรื่องเอานี่หอบัตรนี่มันเหลือนิดเดียวเอาเดี๋ยวผมจะอ่านสิกขาปฐมบัญญัติต่อเพราะว่าสิกขาบทเหลือนิดเดียวถ้าหมดสิกขาบทแล้วถ้าเวลาเหลือจะอ่านปฐมบัญญัติต่อไปก็เป็นปกิณกะที่4มี3สิกขาบท1ภิกษุทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข้จักไม่ยืนถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ2เราไม่เป็นไข้จักไม่ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะและบ้วนเคละคือน้ำลายนั่นในของเขียว3เราไม่เป็นไข้จักไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะและบ้วนเคละลงในน้ำตอนนี้มาที่ก่อน4อย่าง1ความเถียงกันว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมวินัยสิ่งนั้นไม่เป็นธรรมวินัยเรียกว่าวิวาทาดิกร อันนี้ไม่ได้ปรับบัตรเป็นบอกชื่อ2ความโจทย์กันด้วยบัตรนั้นเรียกว่าอนุวาทาดิกร3บัตรทั้งปวงเรียกว่าปัตตาดิกร4กิจที่สงฆ์จะพึงทำเรียกว่ากิจจาดิกรเป็นในมาที่ก่อนที่กรณะสมถะ7 อธิกรณสัมถะเราเรียกง่ายๆว่าอธิกรทำเป็นเครื่องระงับอธิกร4นั้นเรียกว่าอธิกรณสมถะมี7อย่างคือความระงับอธิกร4นั้นในที่พร้อมหน้าสงฆ์ในที่พร้อมหน้าบุคคลในที่พร้อมหน้าวัตถุในที่พร้อมหน้าธรรมเรียกว่าสมุขาวินัยไอ้สมุขานี่ก็แปลพร้อมหน้านะ แล้วก็สองความที่สงสเปกาสมมติให้แก่พระอรหันต์ว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อไม่ใครโจทย์ท่านว่าเป็นอาบัติไม่เพื่อไม่ใครโจทย์ท่านโดยอาบัติเรียกว่าสติวินัยนี่พระอรหันต์ถ้าไม่ประบัติทุสิกขาบทเราจะรู้ได้ไหมพระองค์ไหนเป็นพระอรหันต์3ความที่สงสุปริกาศให้สมมติแก่ภิกษุผู้หายเป็นบ้าแล้วเพื่อจะไม่ให้ใครโจทย์ว่าบัตรที่เธอทำแล้วในเวลาเป็นบ้าเรียกว่าอมุรหวินัย4ความปรับอำบัติตามปริยาของจำเลยผู้ปรับเป็นสัตว์เรียกว่าปฏิญญาณกรณะ5ความตัดสินตามคำของคนมากเป็นประมาณเรียกว่าเยพุยาติกา6ความลงโทษแก่ผู้ผิดเรียกว่าตัสสะปาปิยาติกา7ความประนีประนอมกันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระความเดิมเรียกว่าตีนวัฏฐานกวินัยและสิกขาบทนอกนี้ที่ยกขึ้นเป็นอาบัติทุนในใจบ้างทุกกฎบ้างทุกภาษิตบ้างเป็นสิกขาบทไม่ได้มาในพระปาติโมกเป็นอันว่าสำหรับสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์ก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะตอนนี้เวลาก็ยังเหลืออีก10นาทีเสร็จๆแล้วก็มาอ่านปฐมบัญญัติกันต่อไปแต่ในวันพรุ่งนี้จึงจะเริ่มต้นด้วยอภิสมาจารย์แม่ดีจริงๆนะดีจริงๆฟังกันไปนะฟังกันไปแล้วอย่าทิ้งส่งเดชหาหนังสืออ่านไปด้วยนะที่การมาพูดให้ฟังก็เป็นการเตือนคล้ายๆก็เป็นการสวดปาฏิโมกข์ปาฏิโมกข์ทวนกันครึ่งเดือนครั้งที่เดือนทวนกันเรื่อยๆแต่ก่อนนี้วินัยจะทวนกันไปทวนกันมาในสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์ตอนนี้ไปเราก็ยังมีอภิสมาจารย์ด้วยมันจะได้มีความดีพระปี2523ดีมากก็จะเลยเสริมความดีให้เมื่อก่อนแค่227ก็จะดอกแดกดอกแดกที่ดีถ้าก็มีมากที่เลวมาไม่มีเลวไม่นิดๆหน่อยๆไม่กี่คน
ถ้าได้ว่าอย่าลืมว่าผ้าผืนขาวทั้งผืนถ้ามันดำนิดเดียวเขาก็ติผ้าผืนนั้นบ่มีตำหนิเพราะว่ากันสิขาบทที่10ไม่กี่ยั้งอยู่ท่านห้ามบทห้ามทำสงให้แตกกันมีเรื่องเล่าว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเวรุวนารามแล้วเล่าเรื่องพระเทวทัตเข้าไปหาพระโกกาลิกะโคโหนี่อยู่เวจีทั้งคู่ใครไปเวจีไปมองดูนะพระเทวทัตยืนกลางแขนกลางขาโกกาลิกะนั่งชันเข่าหอกเสียบสบายสบายแล้วก็พระกัตตะโมระกะติสกะพระที่เป็นบุตรของนางปันดะเทวีแล้วก็พระสมุทรทัตพระสมุทรชัตทัตชักชวนให้พระสงฆ์แตกกันใครบ้างล่ะพระเทวทัตเป็นหัวหน้าโจกพระโกกาลิกะรองประธานพระกัตตะโมระกะติสกะนี่แล้วก็พระที่เป็นบุตรของนางปันดาเทวีแล้วก็พระสมุทรพระสมุทรทัตพระสมุทรทัตนะชักชวนเอสงแตกกันพร้อมทั้งบอกแผนการที่จะเสนอพระในทางให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น5ข้อซึ่งเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคงไม่ทรงอนุญาตและตนจะนำข้อเสนอนั้นประกาศแก่มหาชนข้อเสนอ5ข้อนั่นก็คืออันนี้ฟังให้ดีนะ ข้อนี้น่ะดีมากเพราะว่าเวลานี้คนที่ปฏิบัติผิดน่ะเยอะไปหลงผิดก็คิดว่าเอ๊ะตัวที่เราทำมันดีนี่หว่านี่นะเห็นมั้ยข้อเสนอของพระเทวทัต5ข้อเวลานี้ภาษาวกของพระเทวทัตก็มีเยอะเหมือนกันคิดว่าของ5ข้อที่พระพุทธเจ้ามาอนุญาตมันเป็นของดีเนี่ยหลอกชาวบ้านก็ดีนะผมเคยฟังแล้วแม้หนักใจสงสารชาวบ้านข้อเสนอพระเทวทัต5ข้อคือ1ภิกษุพึงอยู่ป่าตลอดชีวิตฮะ และเข้าละแวกบ้านต้องมีโทษหมายว่าพระทุกองค์ในบวชแล้วห้ามเข้าในหมู่บ้านเด็ดขาดต้องอยู่เฉพาะในป่าห้ามโผล่หน้าเข้ามาในบ้าน2ภิกษุถือบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิตเป็นวัดหมายปฏิบัติไอ้วัตระเนี่ยปฏิบัติต้องบิณฑบาตตลอดชีวิตผู้ใดรับนิมนต์ไปฉันตามบ้านต้องมีโทษนี่เป็นความต้องการของพระเทวทัตรู้แล้วว่าทำไม่ได้แต่แกล้งขอสามีสุพึงใช้ผ้าปันสกุลหมายว่าผ้าเปื้อนปุ่นคือผ้าเศษผ้าที่เขาทิ้งตามกองขยะบ้างตามที่ต่างๆบ้างตามที่เขาพันผีไว้บ้างนำมาซักนำมาฟ้องมาประติดประต่อเป็นจีวรจนตลอดชีวิตผู้ใดรับจีวรที่ชาวบ้านถวายต้องมีโทษ4ภิกษุพึงอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตผู้ใดเข้าที่มุงที่บังที่มีรังคาต้องมีโทษ5ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อสัตว์ผู้ใดฉันต้องมีโทษเห็นไหมการขอนี่เขาขอเพื่อเป็นการล้มล้างไม่ใช่ทำได้ภิกษุเหล่านั้นเห็นมีทางชนะร่วมด้วยว่าพระพุทธเจ้าแพ้แง่แง่พระเทวทัตต้องชนะการเสนอยติแบบนี้พระเทวทัตจึงได้เข้าไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลขอข้อเสนอ5ประการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนเทวทัตผู้ใดปรารถนาจะอยู่ป่าก็จงอยู่ป่าผู้ใดปรารถนาจะอยู่ในละแวกบ้านก็จงอยู่ในละแวกบ้านผู้ใดปรารถนาจะเที่ยวบิณฑบาตก็จงเที่ยวบิณฑบาตผู้ใดปรารถนาจะรับนิมนต์ก็จงรับนิมนต์คนใดปรารถนาจะใช้ผ้าประสกุลก็ต้องใช้ผ้าประสกุล
คนใดปรารถนาจะรับผ้าจีไตรจีวรจากครวญถวายก็จงรับได้เราอนุญาตที่นอนที่นั่งณโคนไม้ตลอด8เดือนเราอนุญาตที่นอนที่นั่งณโคนไม้ตลอด8เดือนหมายความที่ไม่ใช่ฤดูฝนเป็นฤดูหนาวก็ดูแล้วนี่ถ้าจะไปอยู่อย่างนั้นก็ได้ถ้าเราอนุญาตเนื้อสัตว์ที่บริสุทธิ์โดย3ส่วนคือไม่ได้เห็นเขาฆ่าไม่ได้ยินว่าเขาฆ่าเพื่อถวายพระไม่ได้ดังเกียจคิดว่าเนื้อสัตว์นี่น่ากลัวเขาจะฆ่าเพื่อเราเช่นเขาฆ่าเพื่อเจาะจงจะให้แกไปสู่บริโภคพระเทวทัตดีใจที่พระพุทธเจ้าไม่ยอมรับสมเจตนาจึงได้เทียบประกาศให้เห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตข้อเสนอที่ดีของตนทำให้คนที่มีปัญญาสามคนคนไร้ปัญญาเนี่ยบางคนเห็นว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้มากๆโอ้โหจริงดีจริงๆนะพระพุทธเจ้ามักมากในใครจะมักน้อยอีกแต่คนที่เข้าใจเรื่องดีกลับติเตียนพระเทวทัตเอาละสินี่พระไม่ดีจะมันทำให้ชาวบ้านแตกกันความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงเรียกประชุมสงฆ์ไต่สวนพระเทวทัตเป็นสัตว์และจึงได้ทรงติเตียนและสมัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุภาคเปลี่ยนเพื่อทำลายสงฆ์ให้แตกกันเมื่อภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังภิกษุทั้งหลายเพื่อสวดประกาศเป็นการสงฆ์ประชุมแล้วประกาศให้ทราบเพื่อเลิกเรื่องนั้นเสียถ้าสวดทั้งสามวาระยังไม่เลิกต้องอาบัติสังฆาฏิเสสน่ามีอะไรสมประกาศสงฆ์ข้างถ้าเลิกเสียได้เอาไม่เป็นไรไม่มีอะไรจำไม่ดีนะนี่บทห้าข้อทั้งพระเทวทัตนี่ทวนสักนิดนึงหนึ่งภิกษุต้องอยู่ป่าตลอดชีวิตเข้าละแวกบ้านต้องมีโทษใครก็จะทำภิกษุพึงถือบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิตผู้รับนิมนต์ฉันตามบ้านต้องมีโทษภิกษุพึงใช้ผ้าปัสกุลคือผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเศษผ้าที่ก็กองทิ้งไว้ที่ผ้าผ้าม้วนผ้าห่อผีห่อคนตายตลอดชีวิตถ้ารับผ้าเขาถวายต้องมีโทษภิกษุพึงอยู่คนไม้ตลอดชีวิตตลอดฤดูน้ำดูฝนไม่รู้ถ้าเข้าบ้านที่มีหลังคาต้องมีโทษภิกษุต้องฉันไม่ฉันเนื้อสัตว์ผู้ใดฉันมีโทษอันนี้พุทธเจ้าไม่ห้ามไม่อนุญาตนะไม่เห็นคนด้วยถ้าเจอพระทำอย่างนี้แล้วก็ญาติโยมอย่าถือว่าเขาเป็นคนเคร่งครัดนะต้องถือว่าเขาเป็นคนละเมิดพระดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แล้วกันทีนี้ต่อไปสิกขาบทที่11เนื่องจากสิกขาบทที่10คือภิกษุโกกาลิกะเป็นต้น ฝ่ายสนับสนุนพระเทวทัตไม่ว่าควรติเตียนพระเทวทัตพูดเป็นธรรมเป็นวินัยต้องด้วยความพอใจของตนภิกษุทั้งหลายพากันติเตียนภิกษุผู้ที่สนับสนุนภิกษุผู้ภาคเพียรทำลายสงฆ์แตกกันนั้นความทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ได้ความจริงและจึงทรงติเตียนและทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามสนับสนุนผู้ภาคเพียรเพื่อทำการสงฆ์ให้แตกกันถ้าห้ามไม่ฟังให้ภิกษุทั้งหลายสวดประกาศเตือน3ครั้งถ้ายังไม่เลิกต้องปรับบัตรสังฆาฏิเสสแหมเอาเดี๋ยวเวลา2นาทีไม่จบสิกขาบทที่13ได้ข้อ12ต่อไปสังฆาฏิเสสห้ามว่าห้ามเป็นคนว่ายากสอนยากด้วยความมีอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่โคสิตารามใกล้กรุงโกสัมพีสมัยนั้นพระชนะประพฤติอนาจารคือความประพฤติไม่สมควรภิกษุกล่าวทั้งหลายกล่าวว่า
ไปตักเตือนเข้าก็กลับติเตียนสงฆ์อย่างกินเหล้าเข้าบ้านบ่อยหยิบประตังมีความโลภอันนี้อนาจารทั้งนั้นวินัยทุกข้อที่พลาดเขาเรียกอนาจารกับตีเตียนมีสุดมันหลายพากันตีเตียนความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเรียกประชุมสงฆ์ไต่สวนในความเป็นสัตว์แล้วจึงได้ทรงตีเตียนประชนะแล้วก็ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามทำตนเป็นผู้ว่ายากสอนยากไม่เชื่อฟังพิสุทธิ์ทั้งหลายสุดประกาศตักเตือนถ้าครบ3ครั้งยังไม่เลิกต้องปรับไปอาบัติสังฆาทิเศษเวลาเลย1นาทีเสียดายสิกขาบทที่3ก็ยาวเหยียดอ่านไม่จบก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะสำหรับสิกขาสังฆาทิเศษในปฐมบัญญัติก็เหลือ1สิกขาบทสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและบรรดาภิกษุสามเณรผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบทุกท่านสวัสดี